สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผัวแระน้ำตาไหลจัดงานที่ร้านโรเบิร์ตมาเมียขนลุกบอนปล่อยเลขเด็ดอีกล็อต7วันมีแต่เรื่องปาฏิหาริย์ผัวแระเชิญยิ้มและตุ่นภรรยาจัดงานที่ร้านของตัวเองซึ่งปกติโรเบิร์ตสายควันจะมาทุกครั้งล่าสุดบอนเชิญยิ้มไปร่วมงานกำลังไลฟ์สดกันอยู่ตุ่นภรรยาผัวแระบอกว่าขนลุกตัวเองกำลังไลฟ์สดอยู่ดีรูปหน้าศพของโรเบิร์ตเด้งขึ้นมาหน้าจอทั้งที่ไม่ได้เปิดโดยบอนเผยว่าเขาคงอยากมาด้วยเพราะปกติเขามาตลอดก่อนผัวแระจะเปิดใจถึงดวงวิญญาณโรเบิร์ตว่าที่ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรโรเบิร์ตเพราะบอนเชิญยิ้มและบริษัทฮาไม่จำกัดเป็นเจ้าภาพเราอยู่เบื้องหลังตรงไหนทำอะไรเพื่อนสนิทมิตรสหายรู้หมดอะไรที่เราทำได้เราทำอยากบอกโรเบิร์ตว่าพี่ตุ่นและครอบครัวเทใจให้โรเบิร์ตมากและยังมีคนอยู่เบื้องหลังมากกว่าอีกโรเบิร์ตเท่านั้นที่รู้ถ้ามีโอกาสไปตอบแทนเขาทั่วและเสียงสั่นเครือน้ำตาไหลเผยด้วยว่าขอโรเบิร์ตอย่าเป็นห่วงขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไปให้ถึงพระศรีอาริใครจะว่ากล่าวอะไรก็แล้วแต่เดินไปให้ถึงจุดหมายทุกสิ่งมันปาฏิหาริย์เกิดขึ้นทุกวันใน7วันที่ผ่านมาให้สัมภาษณ์อยู่ดีๆไฟมี 7-8 ดวงอยู่ดีๆมีดวงไฟสั่นแล้วอย่างเมื่อกี้อีกไม่ว่าจะเกิดอะไรโรเบิร์ตจะอยู่ข้างๆบอลและพี่ตุ่นตลอดขอบใจที่มาให้กับพวกเราตลอดด้านตุ่นเผยว่าปกติโรเบิร์ตจะมางานที่ร้านตัวเองทุกครั้งเมื่อกี้ก็ขนลุกพอไลฟ์อยู่แล้วรูปเขาเด้งขึ้นมาเองส่วนตอนวันสุดท้ายเอาอาหารไปให้เขาก็มีกลิ่นมาขณะที่บอลย้ำว่าเลข19และ08วันที่1ตุลาคมตัวเองจะไปออกรายการคุยแซ่บโชว์ไปตามดูผมจะให้อีกครั้งนึงจะมีตัวเลขเปิดเผยมาอีกที่เราจะปล่อยตัวเลขมาอีกรอบนึงตอนนี้กองสลากกำลังตามตัวผมแล้วถ้าใครถูกทำบุญให้โรเบิร์ตหรือไพฑูรย์พุ่มรัตน์และถ้าผมถูกหวยผมจะสร้างหุ่นโรเบิร์ตที่วัดสุทธิสะอาดซึ่งเลขที่คุณบอลให้ก็คือเลข19และ08นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ